ค่ะจากการทอดกระถินต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะหลายๆพื้นที่เลยค่ะก็มีการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ดิฉันนะคะคุณณราวดีก็ไปลอยกระทงด้วยวันนี้ก็เลยจะพาผู้ชมค่ะแล้วก็รวมถึงคุณณราวดีไปดูบรรยากาศการลอยกระทงของพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ห่างหายการจัดงานไปถึง2ปีด้วยกันใช่ค่ะสำหรับประเพณีการสืบสานวัฒนธรรมของไทยเรานะคะอย่างลอยกระทงค่ะเมื่อค่ำคืนนี้ปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่8พฤศจิกายน2565ด้วยค่ะมาเริ่มกันที่บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยโดยบริเวณริมสันเขื่อนค่ะสวนศรีเมืองเทศบาลนครยะลานายธีรุสุภาวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีลอยกระทงปฐมฤกษ์ค่ะสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับนายยู่ศิลป์จินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาและผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนค่ะผู้สูงอายุที่มากันแบบครอบครัวนะคะญาติพี่น้องมาเที่ยวชมงานทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกิจกรรมภายในงานค่ะก็จะมีทั้งคือมีกิจกรรมมากเลยทีเดียวนะอย่างที่เห็นนี้ก็จะมีในส่วนของพี่น้องประชาชนไปร่วมลอยพิธีเป็นการลอยกระทงปฐมฤกษ์การประกวดกระทงใหญ่ประกวดหนูน้อยนกพมาศลอยกระทงสายรวมไปถึงโคมลอยยี่เปงด้วยแล้วก็มีการแสดงภาคเวทีค่ะรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกด้วยขณะที่บริเวณลานริมน้ำวัดคูหาพิมุกตำบลหน้าถ้ำนะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดงานค่ะโดยทางด้านของอบต.หน้าถ้ำร่วมกับสภาวัฒนธรรมจัดงานประเพณีวันลอยกระทงโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญปลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายอับดุลเลาะอะแซนายกอบต.หน้าถ้ำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานค่ะไปในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองเบตงกันบ้างค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียค่ะก็มาร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมากที่สะพานรัชมังคลาภิเษกหรือว่าสะพานคู่ด่านพ่อค้าแม่ค้านะคะก็นำกระทงมาวางจำหน่ายทำให้จุดนี้ค่ะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบตงนะคะคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจก็คือบริเวณชุมชนสวนผักซึ่งต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้นะคะเขามีคลองเบตงไหลผ่านค่ะแต่ไม่สามารถที่จะนำกระทงลงไปลอยในคลองได้ค่ะเพราะว่ามีตลิ่งอะค่ะเขามีความสูงมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าลอยไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะที่นี่เขาก็เลยมีการทำเป็นเขาเรียกว่าชักรอกกระทงค่ะก็ทำเป็นกระเช้านะคะเพื่อที่จะให้ใส่กระทงลงไปแล้วก็ชักรอกค่อยๆหย่อนลงกระทงอะค่ะสู่คลองเบตงอย่างที่เห็นณขณะนี้ก็เป็นการร่วมสืบสานประเพณีในเขตของเทศบาลนครเบตงจังหวัดยะลาค่ะค่ะไปกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะในส่วนของลานศิลปวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยมีนายประทวนแก้วห่อทองรองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมด้วยผู้บริหารและประชาชนเข้าร่วมงานโดยภายในงานค่ะมีสีสันขบวนแห่กระทงจากหน่วยงานต่างๆนะคะและไปกันต่อที่จังหวัดสงขลาค่ะบริเวณสะบัวแหลมสมิลาเนืองแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโดยนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งภายในงานก็จะมีการประดับไฟเพิ่มแสงสว่างและตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะที่บริเวณสถานีรถไฟพัทลุงนะคะได้มีการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงค่ะโดยประชาชนก็จะมาร่วมกันลอยกระทงอย่างคึกคักมีการประดับตกแต่งไฟแสงสีอย่างสวยงามเพื่อให้ผู้ร่วมงานนะคะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกิจกรรมบนเวทีค่ะการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมไปถึงการแสดงรำวงของตำบลต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไปค่ะส่งท้ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันหน่อยค่ะบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีค่ะนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงปี2565โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นพร้อมกันหลายสถานที่เลยทีเดียวค่ะทั้งบริเวณชุมชนวัดท่าทองใหม่บริเวณลานจอดรถโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสะพานรพช.บริเวณถนนตัดใหม่ในลึกปากน้ำ
าปีและชุมชนริมบึงขุนทะเลค่ะขณะเดียวกันนะคะที่อำเภอชัยยาที่ท่าน้ำวัดวิโรจน์จนารามก็ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเช่นเดียวกันนะคะผู้คนในชุมชนก็มาร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะรวมไปถึงบรรยากาศการลอยกระทงที่วัดสมหวังด้วยนะคะก็มีการลอยเทียนสีประจำวันเกิดค่ะก็เป็นสีสันสำหรับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมบุญในการสร้างหลวงพ่อสมหวังอีกด้วยค่ะ